สวัสดีครับท่านครับ IT Delivery วันนี้นะครับของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับโดยกลุ่มงานสารสนเทศนะครับนำ IT สู่ชุมชนนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมกลุ่ม OTOPระดับ5ดาวนะครับของอำเภอดอกคำใต้นะครับณที่บ้านดอนสนามหมู่ที่6ตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยานะครับวันนี้เรามาเยี่ยมกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งได้ผ่านการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยระดับ5ดาวในปีล่าสุดนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านดอนสนามหมู่ที่6นะครับผมว่าเราไปเยี่ยมชมกลุ่มกับ IT Delivery ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยากันดีกว่านะครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับท่านครับตอนนี้นะครับเรามาพบกับคุณสุภัทรามีเชื้อนะครับซึ่งเป็นพัฒนากรประจำตำบลดอกคำใต้นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่เป็นที่ทำการของกลุ่มอะไรครับกลุ่มน้ำพริกลาบรสเด็ดของหมู่ที่6นะคะกลุ่มนี้ได้ทราบข่าวว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปสัตว์คัดสรรสุดยอดล่าสุดระดับ5ดาวใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหในอำเภอดอกคำใต้นี่มีผลิตภัณฑ์5ดาวกี่ตัวครับก็มี1ตัวค่ะคือน้ำพริกลาบตรงนี้แหละค่ะน้ำพริกลาบนี่นะแล้วก็4ดาวมีไหมฮะ4ดาวมี1ตัวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็น3ดาวแล้วก็1ดาวแล้วก็2ดาวโอ้น่าสนใจทีเดียวนะครับกลุ่มน้ำพริกลาบรสเด็ดนะครับของบ้านดอนสนามหมู่ที่6นี่ฮะเป็นกลุ่มระดับ5ดาวน่าสนใจทีเดียวนะครับเดี๋ยวอสุภราช่วยพาไปเยี่ยมกลุ่มหน่อยนะครับได้ค่ะครับเชิญคนนี้ครับสวัสดีค่ะแม่จันฝนค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในกลุ่มของน้ำพริกลาบแม่จันฝนนะคะก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นการถ่ายทำของการบรรจุน้ำพริกลาบรสเด็ดของแม่สายฝนนะคะค่ะแม่ฝนคะแม่ฝนรู้สึกยังไงบ้างคะที่กลุ่มน้ำพริกลาบหนึ่งเดียวของอำเภอดอกคำใต้ตรงนี้นะคะได้เป็นได้รับการคัดสรรระดับประเทศระดับ5ดาวค่ะค่ะดีใจมากๆเลยค่ะจากที่เราทำมาจาก1ดาวค่ะแม่ฝนคะผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มน้ำพริกลาบรสเด็ดนี้มีอะไรบ้างอะคะคือเราว่าเราเด่นนี่เราอยากจะพูดว่าทุกตัวเลยค่ะค่ะแม่จันฝนคะในส่วนของขั้นตอนการผลิตของกลุ่มน้ำพริกลาบรสเด็ดนี่มีขั้นตอนการผลิตยังไงบ้างอะคะค่ะขั้นตอนการผลิตนะคะเราต้องเตรียมพริกแล้วก็ข่าตะไคร้ทุกอย่างที่เราทำผลิตนะคะค่ะประวัติการเป็นมาของกลุ่มนะคะเราเริ่มตั้งเมื่อวันที่23เดือนกันยายนพ.ศ. 2545ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้เราได้11-12ปีนะคะการตั้งกลุ่มมันก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากๆค่ะลองผิดลองถูกกันมาตลอดค่ะจนถึงทุกวันนี้เราถึงปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราสุดแล้วค่ะแต่เราก็ต้องทำทุกอย่างคือเราต้องขยายกิจการอะไรของเราไปเรื่อยๆแม้กระทั่งการที่เราผลิตเราต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาผสมประสานกันเราต้องซื้อแม้กระทั่งเครื่องผสมนะคะจะได้เบาแรงงานของคนไปเยอะค่ะสมาชิกของเราก็มีทั้งหมด9คนคือตัวที่เราส่งคัดสรรปีนี้ที่เราได้5ดาวคือเราส่งน้ำพริกลาบค่ะเป็นกระปุกเป็นขวดอย่างนี้นะคะแต่ที่เราผลิตอยู่ตรงนี้เวลานี้เราผลิตน้ำพริกลาบน้ำพริกแกงน้ำพริกตะแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกข่าที่เราขายอยู่ทุกวันนี้นี่คือน้ำพริกตาแดงนะคะนี่คือน้ำพริกตาแดงที่ของที่ขายดีมากๆก็คือตัวนี้แหละค่ะคือน้ำพริกตาแดงนี่คือน้ำพริกแมงดาค่ะค่ะคือน้ำพริกตาแดงคือตัวนี้เราบรรจุครึ่งกิโลนะคะนี่คือน้ำพริกแมงดาค่ะที่เราบรรจุอย่างนี้ค่ะนี่คือน้ำพริกตาแดงนะคะน้ำพริกตาแดงนี่คนนิยมทานกันเพราะเราเอาไปทานกับไอ้พวกผักนะคะผักต้มหรือเป็นเนื้อปิ้งเนื้อย่างอะไรได้ค่ะน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกแมงดามันก็เหมือนกันล่ะแล้วแต่
คนที่เขาชอบซื้อไปทานเขาชอบตาแดงหรือแมงดาการกินการทานมันก็เหมือนกันเหมือนกับน้ำพริกตาแดงนั่นแหละค่ะจากน้ำพริกตาแดงแล้วก็พริกแมงดาเนาะนี่ก็คือน้ำพริกน้ำเงี้ยวค่ะน้ำพริกน้ำเงี้ยวนี่ก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากๆค่ะเราก็ส่งไปขายตามต่างจังหวัดแล้วก็บางอย่างบางตัวทุกตัวที่นี่นะคะเราไม่ได้ส่งเองนะคะที่ไปเมืองนอกเนี่ยค่ะแต่เขามาซื้อไปฝากกันหรือเป็นของฝากนี่แหละค่ะแต่ที่เราขายดีกันที่สุดที่เราทำกันทุกวันนี่คือขายตัวนี้แหละค่ะเป็นอย่างนี้ทุกอย่างแล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะอย่างนี้ขายดีมากค่ะเพราะคนในพื้นที่ของเราเขาจะซื้อกันกินแบบนี้แค่เขาจะกินมื้อนี้5บาทเขาก็ดึงไป1ถุงเขาก็ได้แล้วค่ะค่ะค่ะน้ำพริกที่ได้5ดาวนี้มีขั้นตอนการผลิตนะคะขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมพริกค่ะพริกแล้วก็ข่าตะไคร้แล้วก็มะแขวนนี่คือภาษาทางเหนือนะคะแล้วก็เม็ดผักชีเกลือแล้วก็กะปิแต่ทุกตัวเราต้องทำให้สุกนะคะเราต้องคั่วพริกเม็ดก่อนให้มันสุกให้หอมแล้วก็กะปิเราก็ต้องปิ้งมะแขวนหรือไอ้เม็ดผักชีเราต้องคั่วให้สุกหมดทุกตัวค่ะจากกระบวนการที่เราทำเราจากที่เราคั่วให้สุกทุกอย่างเราก็เอามาโม่ค่ะมาโม่ให้มันละเอียดแล้วก็ผสมเสร็จเราก็ต้องเอาไปคั่วให้แห้งอีกรอบนึงค่ะคั่วให้แห้งอีกรอบนึงแล้วจากมันแห้งแล้วเราก็ต้องตักออกมามาผึ่งให้เย็นเราถึงจะมีการบรรจุค่ะคือตัวนี้นะคะคือน้ำพริกลาบนี่แหละค่ะด้านการตลาดนะคะทุกวันนี้เราก็ผลิตแทบจะไม่ทันเหมือนกันนะคะลูกค้าเขาเวลาลูกค้าประจำนี่เขาโทรมาสั่งแล้วก็ลูกค้าที่เขารับไปจำหน่ายนี่บางทีเขาก็ให้เราไปส่งที่ตลาดบางทีเขาก็มารับเองค่ะแม้กระทั่งที่เราได้ส่งไปต่างประเทศหรือมันก็ได้ไปอยู่ค่ะแต่เราไม่ได้ส่งเองเพราะว่าเขามีลูกค้าเขามาซื้อกันไปเขาจะเอาไปกันเยอะๆเหมือนกันค่ะค่ะการตลาดนี้เราก็ไปเมืองทองเราก็ไปนะคะแล้วก็ของจังหวัดนี่เราจะต้องไปทุกวันศุกร์ที่หน้าศาลาประชาคมของจังหวัดค่ะแล้วก็ไองานลิ้นจี่งานอะไรของจังหวัดเราไปหมดทุกอย่างไม่ว่างานวันแม่หรืองานอะไรเราไปแต่เราก็ต้องไปอีกของสาธารณสุขก็จะให้เราไปที่เชียงใหม่ค่ะคือประขายเชียงใหม่ค่ะเดือนนี้แหละค่ะค่ะนี่คือกลุ่มน้ำพริกลาบรสเด็ดของแม่จันฝนนะคะซึ่งเป็นขบวนการการผลิตนะคะแม่ฝนคะคือเราอยากรู้ว่าเวลาที่จะมีคนมาศึกษาดูงานหรือว่ามาสั่งซื้อไอ้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยเขาจะสามารถติดต่อได้ยังไงอะคะค่ะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0810330356แล้วก็เบอร์อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์บ้านนะคะ0544134440นะคะสถานที่ตั้งนะคะบ้านเลขที่266หมู่6ตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะค่ะสามารถมาดูได้และมาติดต่อมาได้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณกลุ่มน้ำพริกลาบรสเด็ดมากนะคะหวังว่าคงจะมีโอกาสได้มาติดต่อดูงานหรือว่ามาพากลุ่มอาชีพต่างๆมาดูงานจากกลุ่มน้ำพริกลาบรสเด็ดของแม่ฝนได้ตามที่แม่ฝนได้พูดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับโครงการ IT Delivery นะครับของสำนักงานพระรามชนจังหวัดพะเยานะครับก็คงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับในการที่เราได้ลงมาสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาดนะครับก็คงจะเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในยุค IT ปัจจุบันครับสวัสดีครับ